ตัวแทนอะไรวินอะไรนะครับก็เป็นตัวแทนของอะไรเป็นตอนแรกเป็นเรดครับตัวแทนเป็นเรดแต่ใส่น้ำเงินเพราะว่าคิงพาวเวอร์อ๋อคิงพาวเวอร์คิงพาวเวอร์ใช่อันนี้อะไรนะถ่ายรูปก่อนไม่ใช่ถ่ายรูปเดิมสามสามสามอ๋อโอเคทำงานวันนี้ค่ะเป็นไงบ้างงานวันนี้ยิ่งใหญ่มากครับแล้วผมเชื่อเลยว่าโอ้โหพอผมได้เห็นกับตาเลยตอนแรกเห็นแต่ผ่านในรูปแล้วพอมาเห็นของจริงผมเชื่อเลยว่าจะเป็นแบบ tourist attraction ใหม่เลยของไทยในช่วงตรุษจีนนี้นะเพราะว่านอกจากที่แบบจะยิ่งใหญ่แล้วผมว่าสายคอนเทนต์นี่พลาดไม่ได้เลยแบบต้องมาถ่ายรูปแน่นอนเลยครับทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติจริงๆเรามาร่วมงานคิงพาวเวอร์บ่อยจริงๆบ่อยนะครับเหมือนจะเป็นงานแรกงานแรกเลยงานแรกก็เรียกงานแรกเลยเหรองานแรกเป็นไงบ้างกับการมาร่วมงานที่นี่ก็ฝากในฝากตัวด้วยนะครับร่วมงานบ่อยๆแต่วันนี้มาในธีมชุดสีน้ำเงินชุดคิงพาวเวอร์เลยนะใช่ใช่ครับผมก็คือเหมือนปีที่แล้วเคยใส่สีแดงไปแล้วปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนบ้างก็เลยเป็นสีน้ำเงินเอาฝากเป็นราชามังกรของปีนี้ที่มาร่วมงานคิงพาวเวอร์ฝากเชิญชวนเลยครับมางานได้ครับก็ฝากเชิญชวนมาที่งานอีเวนต์ของ King Power ด้วยนะครับผมในงานตุ๊ดจีนนี้นะครับผม13วันเลยนะครับผมก็สามารถมาร่วมมาถ่ายคอนเทนต์มาเยี่ยมชมได้เลยนะครับผมแล้วนอกจากนั้นคือมาอีเวนต์เสร็จเนี่ยก็สามารถมาเข้ามาช้อปปิ้งมาทานอาหารในห้างได้เลยครับโอเคซีรีส์กับไปดีเลยครับผมแล้วได้ออนแล้วเป็นยังไงบ้างโหดีใจมากครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาในการถ่ายทำก็ค่อนข้างหนักหน่วงแล้วก็ยาวมากๆเลยครับพอเหมือนได้จะได้เห็นผลงานตัวเองแล้วก็ดีใจมากครับการทำงานกับไปเฟิร์นเป็นยังไงโอ้สนุกครับดีมากครับคือตอนแรกเราก็แอบเกรงนิดนึงเพราะว่าพี่เขาเป็นเบอร์ใหญ่เราก็เลยแล้วเราเด็กใหม่ไงเด็กใหม่อยู่ครับก็ดีใจที่ได้ร่วมงานพี่ไปเฟิร์นครับแล้วก็ด้วยความสามารถเขาคือเก่งมากๆแล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเต็มพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราต้องพุชเองมากขนาดไหนวินกว่าจะแบบได้ระดับเป็นเขาอะไรเงี้ยเท่ากับเขาได้โอ้ก็พยายามพุชตัวเองเรื่อยๆอยู่นะครับเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่แบบเป๊ะมากคือเรารู้สึกว่าพอแบบบางทีเราทำงานอื่นเยอะๆอย่างเงี้ยเรากลับมาถ่ายปุ๊บเราจะมีแบบลอสบ้างหลุดไปบ้างหายไปบ้างอะไรเงี้ยแต่พี่ไปเฟิร์นคือทุกครั้งที่กลับมาคือเป๊ะจนแบบโหเรารีบทำการบ้านให้หนักขึ้นแต่ขอเคล็ดลับพี่ไปเฟิร์นยังไงไม่ได้ขอเลยครับเราก็พยายามดูว่าแบบเขาเวลาเขาเล่นเนี่ยเขามีวิธีการยังไงเพราะว่าเขารับส่งกับเราตลอดอยู่แล้วแน่นอนวินกดดันไหมพอการซีรีส์มันใกล้จะออนแล้วเพราะว่ามันต้องมีการเปรียบเทียบแน่ๆกับเวอร์ชันของครับผมก็มีความรู้สึกว่าเราทำให้เต็มที่ตั้งแต่ตอนถ่ายตั้งแต่เริ่มผลิตแล้วครับเรารู้สึกว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเราเต็มที่ในส่วนของเราให้มากที่สุดก็โอเคแล้วครับความยากของซีรีส์เรื่องนี้สำหรับวินผมว่าความยากของมันเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นซีรีส์รีเมคเพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยมันจะค่อนข้างนานนิดนึงของสมัยก่อนนิดนึงนะครับแล้วพอกลับมาทำใหม่ผมว่าตั้งแต่คุยเรื่องบทเลยผมก็มีแบบแนะนำไปบ้างด้วยว่าแบบมันน่าจะปรับให้เข้ากับสมัยนี้มากขึ้นนะบทอาจจะแบบไม่ได้เหมือนกับตัวต้นฉบับมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับพยายามปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยของตอนนี้มากขึ้นมีแอบสปอยแบบความเป็นไทยที่แบบคนไทยจะได้สัมผัสแบบพิเศษในเรื่องนี้โอ้เยอะแยะมากมายเลยครับก็คือ represent ความเป็นไทยซ่อนอยู่ในแทบจะทุกตอนเลยครับใช่จะได้ชมเร็วๆนี้เนาะใช่ได้ชมเร็วๆนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแฟนคอนวินนะครับวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถซื้อได้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ได้เลยนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นไงบ้างวินมันก่อนเข้าห้องซ้อมไปแล้วตอนนี้ไปไกลถึงขนาดไหนแล้วตอนนี้เรียกว่าประมาณโอ้เยอะเหมือนกันครับคือผมพยายามซ้อมให้เรียกว่าครบทุกพาร์ทให้มากที่สุดเลยครับแล้วก็ค่อยมาเจาะดีเทลแต่ละอันเก็บรายละเอียดแต่ละอันครับก็ตอนนี้ก็คือแทบจะร้อยแต่ว่าคือเราเก็บดีเทลแต่ละพาร์ทให้มันแบบว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุดแล้ววันนี้ยังกังวลในพาร์ทไหนเต้นร้องหรือว่าเต้นน่าจะได้หรือว่าจริงๆก็เต้นหนูเต้นเพราะแบบเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยเต้นขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าพยายามซ้อมเต้นให้มากที่สุดเวลาให้กับการเต้นอันนี้กี่ชั่วโมงยังไงต่อโอ้เยอะมากครับเพราะจริงๆวันนึงผมก็ไปแบบตั้งแต่ประมาณ10โมง11โมงอย่างเงี้ยแล้วก็ลาก 3-4 ทุ่มอะไรเงี้ยพยายามแบบยิ่งถ้าเกิดต้องเป็นวันที่ว่างทั้งวันทำแบบนั้นได้แต่ว่าถ้าวันไหนที่มีงานมีเว้นก็พยายามที่จะกลับไปซ้อมต่อแสดงว่าอะไรเต้นยากต้องรอดูนะครับจริงๆพอได้เต้นแล้วเราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ที่แบบว่ามาดูในกระจกแล้วเราก็ได้ว่ะหรือยังไงก็เอาเรื่องอยู่ครับผมแปดได้ยังวันนี้แปดเต็มสิบเต็มสิบ
8เต็ม10หรือว่าเต็ม10เลยเต็ม10เลยประมาณ11เลื่อนทุกคนรอดูแล้วนะตายแล้วกดดันเดิมเลยแสดงว่าพาร์ทเต้นนี่คือครึ่งชั่วโมงเลยก็อยากเชิญชวนทุกคนมาดูวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับอยากจะได้รู้ว่าแบบเต้นเป็นยังไงแต่อย่างไรเขาคาดหวังกระซึ้งไอซีโมเมนต์ซึ้งๆที่แบบว่าความในใจของเราที่จะบอกโอ้มีแน่นอนครับผมว่าเป็นแฟนคอนที่ครบรถมากๆนะครับมีทั้งแบบมีทั้งเต้นมีแดนซ์มีแบบว่าชิลๆมีนุ่มละมุนผมว่าครบรถมากจริงครับเตรียมใจในการเสียน้ำตาไหมครับโอ้ยของแบบนั้นไม่ต้องเตรียมใจครับแน่นอนอยู่แล้วครับเราเสียใจเกิดขึ้นแน่นอนใช่ใช่ครับผมเขาบอกว่าถ้าเป็นอันนี้โมเดลก็คือเดี๋ยวจะมีทั่วเอเชียด้วยมั้ยใช่ครับก็จะมีพอจบอันนี้ของที่ไทยครับเราก็จะนำรูปแบบนี้ครับคอนเซปต์นี้ไปต่างประเทศต่อตอนนี้มีแผนประเทศไหนบ้างวินตอนนี้มีแผนบ้างแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวรอทายประกาศอีกทีกี่ประเทศฮะเกิดขึ้นคร่าวๆตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ในช่วงเจรจาย้ำอีกทีเราจะได้ดูวินเต้นวันไหนได้ครับขอย้ำอีกทีนึงนะครับวันที่17กุมภาพันธ์นี้ครับที่ไบเทคบางนานะครับถ้าเกิดว่าใครว่างหรือว่าใครยังไม่มีบัตรนะครับก็สามารถซื้อทางไททิเก็ตเมเจอร์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกมาเนี่ยจริงๆเรามีไลฟ์ด้วยก็สามารถซื้อบัตรไลฟ์ได้ด้วยครับวันเลนไทน์ปีนี้เป็นไงบ้างวินวันเลนไทน์ปีนี้ก็เตรียมตัวคอนเสิร์ตนี่แหละครับไม่เหงาบ้างเหรอเวลาถึงวันเลนไทน์เรามุ่งมั่นเนี่ยคอนเสิร์ตมากไงจนเราแบบเราก็เป็นวันนึงที่เราแบบต้องไปซ้อมเวลาเห็นเพื่อนๆหรืออะไรเขามีแฟนมีอะไรเงี้ยวินรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกยินดีกับเขาครับเพราะใครมีความสุขเราก็มีความสุขกับเขาครับได้ถามถึงตัวเองไหมว่าเมื่อไหร่จะลองมีคนคุยสักทีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คงถ้าเกิดว่ามันถึงเวลามันมีจังหวะที่เหมาะสมอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะคือหมายถึงว่าเราปล่อยให้ตัวเองเป็นปกติครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามันเจอคนที่ใช่ก็ใช่แค่นั้นเองมันเป็นวันละทายที่สวยมากี่ปีแล้วว่าวินโอ้ใช้คำว่าโหแล้วพูดจำไม่ได้เลยมึนเลยหรือแบบหรือวินถือเคล็ดอะไรแบบงานถ้าเกิดไม่มีคู่งานมันจะตังอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่รู้เหมือนกันบางคนอะไรเงี้ยไม่นะครับคือผมไม่ได้ถือเคล็ดอะไรขนาดนั้นก็อย่างที่บอกก็คือปล่อยเป็นตามธรรมชาติครับมาก็ไม่แต่ก็ยังไม่มีเจอใครเลยใช่ครับใช่โอเคขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับ Welcome to Star Society